วันนี้มาทำครีม DIY กับอาจารย์เปิ้ลกันค่ะครีมทำง่ายๆทำได้ที่บ้านเปิดตู้กับข้าวเข้าบ้านหาสารเคมีหารส่วนผสมในบ้านมาทำได้เลยค่ะวันนี้ทำครีมจากน้ำนมข้าวค่ะมีส่วนผสมของอะไรบ้างส่วนแรกข้าวสารค่ะที่บ้านมีข้าวสารอะไรเอามาใช้ได้เลยข้าวหอมมะลิข้าวไรเบอร์รี่ล้างให้สะอาดค่ะตัวที่สองน้ำนมค่ะใช้นมจืดค่ะตัวที่3ผงกาแฟค่ะตัวที่4น้ำมันธรรมชาติมีน้ำมันมะพร้าวใช้น้ำมันมะพร้าวมีน้ำมันมะกอกใช้น้ำมันมะกอกที่บ้านมีน้ำมันธรรมชาติจากอะไรหยิบมาใช้ได้เลยค่ะส่วนที่3แป้งข้าวโพดค่ะพี่ทำเริ่มแรกค่ะข้าวสารในข้าวสารมีสารที่เรียกว่าเซรามายด์สารสกัดจากข้าวสารจะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวทำให้ผิวเต่งตึงชะลอวัยล้างข้าวสารให้สะอาดใช้ข้าวสาร1ช้อนโต๊ะค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็เอาข้าวสารเนี่ยมาแช่ในน้ำนมค่ะแช่ในน้ำนม20นาทีปล่อยทิ้งไว้20นาทีเราก็จะได้สารสกัดข้าวสารกรองเอาส่วนน้ำนมมาใช้ค่ะส่วนนี้นะคะเป็นส่วนของน้ำนมที่ผ่านการแช่ข้าวสารมาแล้วใช้3ช้อนโต๊ะค่ะเทใส่ไปเลยค่ะตัวน้ำนมจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวช่วยชะลอวัยทำให้ผิวขาวใสนุ่มเนียนหน้ารูปไร้ค่ะต่อไปใช้ผงกาแฟค่ะผงกาแฟที่บ้านมีประโยชน์ยังไงตัวผงกาแฟเขามีประโยชน์มากค่ะนอกจากมีคาเฟอีนทำให้เรากระปี้กระเป๋าแล้วยังมีประโยชน์กับผิวคาเฟอีนช่วยลดการอุ้มน้ำของเซลล์ผิวหนังส่วนผิวหนังส่วนไหนเช่นใต้ตาตื่นมาตาโปนๆตาบวมน้ำเอาตัวคาเฟอีนช่วยทำให้ความบวมน้ำเนี่ยมันยุบลงได้คาเฟอีนช่วยในการกำจัดสารพิษออกจากเซลล์ผิวหนังและยังช่วยลดการสะสมของไขมันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะดังนั้นคาเฟอีนมีประโยชน์มากเลยใช้1ช้อนโต๊ะเทไปเลยค่ะแล้วก็คนคาเฟอีนให้เข้ากันนะคะหรือผงกาแฟถ้าตัวผงกาแฟเป็นก้อนเราก็ใช้ตัวที่คนบี้ให้เขาละลายได้ค่ะต่อจากนั้นหยิบน้ำมันธรรมชาติที่มีที่บ้าน1ช้อนชาเทใส่ได้เลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะตัวกลิ่นกาแฟจะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายส่วนหนึ่งแล้วก็สำหรับคนที่ตื่นเช้าๆตัวกลิ่นกาแฟจะทำให้เรารู้สึกว่าพร้อมที่จะทำงานรับวันใหม่ค่ะพอเข้ากันแล้วเติมแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดเติม1ช้อนโต๊ะตัวแป้งข้าวโพดจะช่วยในการดูดซับความมันบนผิวหน้าค่ะนอกจากนี้ด้วยความที่แป้งข้าวโพดของเราเนี่ยค่ะมีเนื้อหยาบดังนั้นตัวแป้งข้าวโพดจะช่วยในการขัดเอาเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วออกไปด้วยคนแป้งข้าวโพดให้ละลายเข้ากันก่อนนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงคนใจเย็นๆค่ะถ้าไม่สะดวกใช้ไม้พายเราสามารถเอาอุปกรณ์ที่มีในครัวมาใช้ได้อย่างเช่นตะเกียบก็ใช้ได้นะคะตะเกียบไม้ตะเกียบเหล็กใช้ได้หมดเลยคนให้แป้งข้าวโพดละลายดีค่ะเราก็จะได้ส่วนผสมที่เป็นน้ำเหลวผสมใส่ส่วนผสมทั้งหมดจนแป้งข้าวโพดละลายดีแล้วนะคะเอาไปตั้งไฟอ่อนให้น้ำมันระเหยค่ะแล้วก็ลองดูว่าอยากได้ความเข้มความข้นความหนืดของเนื้อครีมขนาดไหนเอาออกจากเตาแล้วก็รอให้เขาเย็นที่อุณหภูมิห้องรอเขาเย็นแล้วก็บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ได้ค่ะถ้าไม่มีบรรจุภัณฑ์ใหม่ไม่มีขวดใหม่สามารถเอากระปุกครีมที่มีที่บ้านที่ใช้หมดแล้วเก็บไว้ล้างให้สะอาดแล้วเอามารียูสใช้ได้ค่ะตัวครีมตัวนี้ค่ะนอกจากจะทำให้กลิ่นของกาแฟช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกพร้อมที่จะรับวันใหม่แล้วตัวด้วยส่วนผสมของเซรามายด์จากสารสกัดข้าวสารแล้วก็ตัวสารสกัดของกาแฟคือคาเฟอีนจะช่วยทำให้ผิวหน้าเราเรียบเนียนใสลดริ้วรอยชะลอวัย
สามารถทาได้ทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่สารกันเสียเลยดังนั้นทำทีละน้อยๆทำแค่พอใช้พอหมดแล้วก็ทำใหม่ระยะเวลาเราสามารถเก็บไว้ได้1สัปดาห์นะคะ7วันค่ะทำง่ายๆเปิดตู้กับข้าวเดินเข้าบ้านสามารถทำได้เลยค่ะลองทำกันดูนะคะ